ัสดีจ้ะทุกคนในที่สุดนะเราก็กลับถึงที่พักกางเต็นท์แล้วเราก็อยู่ในช่วงระหว่างที่รอคิวเอารถออกแล้วก็จะเห็นป้ายอันนึงที่บอกว่าไปดูน้ำตกก็จะมีน้ำตกหิน3ชั้นกับน้ำตกห้วยไผ่นะจ๊ะแต่เราเลือกที่จะมาน้ำตกหิน3ชั้นเพราะว่ามันจะใกล้กว่าคือ20เมตรถ้าเป็นน้ำตกห้วยไผ่น่ะมัน4กิโลเมตรเดินไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะน้ำตกหิน3ชั้นจะสวยสดงามขนาดไหนตามมาเลยค่ะดูสิคะทางลาดชันผจญภัยมากเลยค่ะนี่คือสวยมากไม่ทำเลยเฟิร์นถ้าเกิดว่าไม่สวยอ่ะไม่เอานะคะอุ้ยสวยสวยสวยดูระหว่างนะพี่ถ่ายอยู่เหรอเออหรือว่ามีไอ้แก สวยมากคุณผู้ชมดูสิน้ำตกหิน3ชั้นนะคะสวยอยู่นะถ้าเราลงไปน้ำตกห้วยไผ่จะ4กิโลเมตรซึ่งมันไกลไปอะค่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาน้ำตกถึง3ชั้นนะคะเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาก่อนนะจ๊ะน้องระวังนะนี่เก่งมากเลยไปเลยสามต้องไปก่อนตามลงมาเลยค่ะพี่เอ็ดลงมาแล้วค่ะตัดกล้องค่ะจับกล้องของไม่ดีอันนี้เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากเทือกเขาสูงเลยสวยมากเชิญมาทางนี้เลยค่ะมาแบบหนอนมากเลยมาได้แล้วในที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกหิน3ชั้นแล้วนะจ๊ะน้ำตกถึง3ชั้นนะจ๊ะสวยมากน้ำตกหิน3ชั้นสวยมากไหลลงมาจากบนภูเขา